สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสาเหตุที่ยังเลี้ยงวัวไทยบ้านอยู่เพราะอะไรครับคุณลุงผมเลี้ยงง่ายด้วยนะเลี้ยงง่ายกินไม่ค่อยติเหมือนวัวพันธุ์มันจะตินะมันครับผมคือถ้าวัวพันธุ์เนาะอาจจะเลือกกินเนาะครับแต่ถ้าวัวไทยบ้านนี่กลิ่นมันจะฉุนกลิ่นฉุนเนี่ยผู้ชมครับกลิ่นฉุนควันดีมากเลยตามด้วยขี้วัวเปียกใช่ไหมครับคุณนาอยากให้มันไหม้เร็วอยากให้มันไหม้เร็วเนาะเนี่ยผู้ชมครับวิธีการไล่ยุงของชาวบ้านเรานะครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านน้องเสือบ้านน้องเสือครับตำบลศรีสุขครับอำเภออำเภอทะลุงท่าจังหวัดสุรินทร์คุณลุงชื่ออะไรครับชื่อประโยชน์สมงามประโยชน์ชื่อก็มีประโยชน์แล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับได้ถามหลายกระสอบเหมือนกันอ๋ออันนี้เผาเขาเรียกว่าเผาไล่ยุงก็ได้ฐานใช้ด้วยจริงเหรอครับคุณนาที่อยู่ในกระสอบครับผมเดี๋ยวเรามาชมนะผู้ชมครับว่าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับไม้เป็นท่อนเลยนะครับอันนี้คือเชื้อไฟเนาะทำไมถึงว่าได้ฐานครับคุณนาถ้าเอาผมเลื่อยไม้ไว้พอมันติดก็เอามาไว้ข้างบนนี้ก็เอาขี้วัวถมจุดมันควันไว้ทั้งคืนครับผมได้ฐานไปในตัวด้วยอันนี้ไล่ยุงได้ทั้งคืนเลยไหมครับได้ทั้งคืนการที่เราจุดอย่างนี้มันช่วยทำให้วัวหลับได้ไหมหรือว่ายังไงก็ช่วยบางทีก็ไล่ยุงไล่แมงวันไล่อะไรพวกนี้ไล่ได้จริงๆตอนนี้ก็มีต้นไฟคือยางมอเตอร์ไซค์เนาะครับผมใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะผู้ชมครับอันนี้คือจุด1ได้3ได้4เลยนะได้ไล่ยุงไล่แมลงวันแล้วก็ได้ฐานใช้ด้วย ได้ฟืนใช้ด้วยนะผมว่าได้ฐานใช้ถ้าไม่จุดนี่เคยไม่จุดไหมครับมีจุดยุงพอยุงกัดก็ปุกปักทั้งคืนทั้งคืนเลยคนก็ไม่ได้นอน สะเทือนถึงคนเลยใช่ไหมครับ นี่ผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้ไฟแล้วก็ต่อไปก็เป็นพวกฟางเนาะครับพวกเศษหญ้าเศษอะไรตามนี้ครับผมขอให้มันเป็นควันเน้นควันใช่ไหมครับครับเน้นควันแล้วขี้วัวใส่ตอนไหนครับคุณนะเดี๋ยวพอไอ้นี่ติดก่อนให้ไฟติดก่อนให้มันเดี๋ยวขี้วัวใส่ลงไปเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวอันนี้คือคุณอาใส่ใบยูคาลิปตัสด้วยใส่เยอะไหมครับคุณนะก็เยอะอยู่ให้มันเหม็นควันเนี่ยครับผมบางคนเขาก็จะใส่ใบสะเดาใบอะไรเนาะใบขี้เหล็กเนาะของคุณอาใช้ใบยูคาลิปตัสแสดงว่ากล่องนี้รู้เรื่องเลยไหมควันมันจะฉุนกลิ่นฉุนเนี่ยผู้ชมครับกลิ่นฉุนควันดีมากเลยควันยังกับแสดงหนังนะผู้ชมครับนี่ตามด้วยขี้วัวเปียกใช่ไหมครับคุณนาอยากให้มันไหม้เร็วอยากให้มันไหม้เร็วเนาะเนี่ยผู้ชมครับวิธีการไล่ยุงของชาวบ้านเรานะครับอันนั้นคือขี้วัวสดเนาะครับผมโอ้โหมาแล้วครับผู้ชมครับควันแบบว่าไม่ต้องสืบเลยนะคุณนานะเยี่ยมจริงๆเลยควันเนี่ยทั้งคืนต้องเติมไฟเติมอะไรไหมครับไม่ก็รอว่าให้มันติดดีๆค่อยมาใส่อีกก่อนจะนอนประมาณ 3-4 ทุ่มใส่อีกรอบนึงก็ถึงสว่างแล้วอ๋อกลัวก็นอนสบายเลยครับครับผมอ่ะเทเลยครับขนาดนี้ก็เหลือเฟือแล้วเนาะครับต้องเหลือที่ควันไว้มั่งเดี๋ยวมันจะดับอ๋อครับผมมีเชื้อในควันคืออย่าให้มันทับจนหมดเนาะทับเกินมันก็จะดับครับผมแสดงว่าอย่างนี้ก็สบายใจได้เลยครับไม่เคยกางมุ้งอย่างนี้เอาอยู่คือหญ้าอะไรครับหญ้าหวานปลูกหญ้าอะไรบ้างครับที่นี่ปลูกหญ้าหวานเนี่ยแหละแล้วก็หายามบ้างก็ไปหาตามคันนาอะไรเอาหญ้าหวานให้กินตอนเย็นแบบเนี้ยมันอยู่ท้องดีหญ้าหวานนี่แหละครับครับมันมีวิตามินกว่าหญ้าทุ่งนาครับผม
ก็คือเย็นๆแล้วเนี่ยก็จะตัดให้กินนิดหน่อยครับพอได้กินเนาะครับอ๋อก็เหมือนกับหญ้าที่เกี่ยวมาก็ยังอยู่ไว้สำรองครับผมแต่ว่าหญ้านี่ก็คือเราจะให้กินตอนเย็นไม่ได้ให้กินเยอะด้วยไม่ให้กินเยอะแล้วไม่ต้องไปใส่เครื่องด้วยให้มันกินโคนมันจะอยู่ท้องดีอ๋อให้กินทั้งโคนเลยอ๋อเดี๋ยวโคนอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวโคนกินเองเลยครับผมปกติเราสักกันเนาะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นกากเลยนะผมว่านะอ๋อให้เคี้ยวไปเลยเอออย่างนี้ค่อยๆกินไปเรื่อยๆเจ้าของก็ไม่จะเปลืองด้วยครับผมอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีคือส่วนมากเราจะตัดเราจะพยายามให้ทำให้มันละเอียดเนาะครับแต่ของคุณอานี่โยนให้กินทั้งต้นเลยครับอืมแล้วมันก็เคี้ยวทั้งโคนทั้งอะไรเลยเนาะมันเคยเคี้ยวมันเดี๋ยวถึงเวลาถ้าเราไม่ได้สนใจอะไรมันก็หมดเองอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอครับครับผมของพวกนี้ถ้าเรามันอยู่ใกล้มันมากมันไม่ค่อยกินแต่ว่าทิ้งไว้อ่ะคือถ้าเราลิมิตละไมเนาะพิถีพิถันไปเนาะวัวไม่ค่อยกินแต่ถ้าเอาแบบง่ายๆธรรมชาตินี่มันน่าจะกินดีเนาะไว้แบบนี้เดี๋ยวมันก็หมดครับผมอ๋อนี่คือตัดไว้เรียบร้อยแล้วให้กินทั้งอย่างนี้เลยครับให้กินทีละน้อยๆหมายความว่ายังไงครับคุณนาก็อุ้มไปกินประมาณว่าอยากให้มันทิ้งทางนั้นแล้วมันจะชิงกันแล้วมันจะสะบัดลงไปในข้างล่างอ๋อถ้าให้กินเยอะมันจะสะบัดลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างถูกที่ถูกอะไรมันก็ไม่กินแล้วอ๋อคุณอาก็ให้กินตัวละ2-3ต้นก็คือไม่ได้ให้กินเยอะแต่ขยันเขาเรียกว่าขยันใส่เนาะครับเราว่างอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเราดูว่ามันกินโคมีอะไรหมดก็ค่อยให้อีกทีนึงโอ้อย่างนี้ ประหยัดหญ้าเนาะอย่างนี้เนาะ ไม่มีสูญหายหญ้าไม่มีสูญหายแน่นอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะกระทั่งโคนก็ยังกินเนาะไปดูที่ไหนมาครับถึงทำอย่างนี้ก็ทำเมื่อก่อนก็ปล่อยให้มันแก่แบบนี้แล้วก็เราต้องไปจ้างเขาบดไงโอ้ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรก็ลองทิ้งไปแล้วก็เดินไปที่อื่นกลับมาก็เปลี่ยนโอ้ประสบการณ์เนาะ แต่ว่าเมื่อก่อนเสียตังค่าจ้างเขาบดด้วยอ๋อสุดท้ายเจอปัญหาแล้วก็เรียนรู้กับปัญหาเนาะเรื่องเงินทองนี่แหละก็เลยปล่อยครับผมทิ้งไว้เรียนสาเหตุที่ยังเลี้ยงวัวไทยบ้านอยู่เพราะอะไรครับคุณลุงก็มันเลี้ยงง่ายด้วยนะเลี้ยงง่ายกินไม่ค่อยติเหมือนวัวพันมันจะตินะมันครับผมคือถ้าวัวพันเนาะอาจจะเลือกกินเนาะครับแต่ถ้าวัวไทยบ้านนี่ขนาดวางกับพื้นนี่ยังกินเลยเนาะ ครับผมเลี้ยงง่ายแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับคุณตอนนี้ก็ราคาไม่สู้ดีมันตกต่ำมาปีนี้ตกต่ำวัวไม่มีราคาครับผมก็เลยต้องขังไว้เนี่ยเป็นสิบกว่าตัวเนี่ยรอราคาขึ้นรอราคาขึ้นเลยครับผมเผื่อว่ามีรัฐบาลใหม่นะครับผมคือวัวตัวนี้เนาะมันให้ลูกมาแล้ว15ตัวตอนนี้ไม่เป็นสัตว์แม่อะไรแล้วไม่แล้วไม่มีอาการแล้วมันมีอาการแต่ทับยังไงก็ไม่ติดทับหมอจนครับผมหมดปัญญาแล้วหมดปัญญาแล้วก็เลยตามนี้ก็วัวพื้นบ้านขึ้นตัวผู้อะไรเดี๋ยวนี้ขึ้นมันก็เหมือนเดิมครับผมแสดงว่าก็คือวัวตัวนี้ก็จะเก็บไว้ให้ตายในคอกน่าจะประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนั้นเพราะแม่ยายเขาเป็นเจ้าของก็กู้เงินล้านมาซื้อครับผมเพราะว่าวัวเริ่มต้นเนาะให้ลูกมา15ตัวน่าจะเป็นเรื่องที่ดีของวัวตัวนี้เนาะ ได้ตายในคอกเนาะผมว่าเนาะให้ลูก15ตัวเลยแสดงว่าวัวอายุช่วงหนึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะผมว่าเนาะ15ตัวเนาะอ๋อไม่เป็นรับเวลากินอาหารกินอะไรก็ง่ายดีครับผมก็คือวัว1ตัวก็อยู่1จุดใส่อาหารก็ใส่เป็นจุดๆไปไม่ปล่อยให้เดินเพ่นพ่านเพราะอะไรครับคุณนาก็วัวธรรมชาติชอบทนกันอยู่แล้วเดี๋ยวไปตัวไหนแพ้ก็มันจะว่ามีไล่ทนอยู่นั่นแหละอ๋อก็เลยเป็นสาเหตุที่เรามาปลูกไว้เนาะด้านนู้นคืออะไรครับทำไมมันเป็นกองใหญ่จังเลยคือวัวที่อยู่คอกนู้นเอาออกมาไว้เอาไว้หน้าแรงไว้ทำปุ๋ยแสดงว่าตอนนี้หมักไว้เลยครับหมักฟางหมักหญ้าไว้เรียบร้อยเลยคือโกยมาแล้วก็ทับถมกันไปเรื่อยมันเศษอาหารที่วัวกินไม่ได้แบบนี้ครับผมที่ทั้งหญ้าทั้งฟางทั้งอะไรปุ๋ยอย่างดีเลยถ้างั้นใช่ไหมครับครับผมแล้ววัวพวกนี้นอนตรงไหนครับคุณนาเวลานอนก็เข้าไปนอนในบ้านแต่ว่ามันในคอกมันแคบก็เลยต้อง
ต้องขยายออกมานี่ไงอืมเพราะในนู้นก็6 7ตัวก็ไล่ชนกันครับผมไล่ชนพวกเด็กอืมแสดงว่าวัวถ้าได้อยู่ข้างนอกผมว่าดีเหมือนกันเนาะครับผมนู้นมันแออัดไงพอเวลาเขาไปผูกได้อยู่ทำความสะอาดไปแล้วอืมก็คือกลางคืนนี่ก็ถึงจะเอาไปข้างในนั้นเขาล่มเดี๋ยวถูกฝนถูกอะไรครับผมแต่ว่ากลางวันก็จะเอามาตากแดดเนาะครับผมการที่วัวได้ตากแดดนี้มีข้อดีอะไรบ้างครับคุณนะวัวก็ชอบอยู่กลางแดดมากชอบอยู่กลางแดดมากทำไมถึงว่างั้นครับคุณนะก็เห็นวัวมันไม่ค่อยจะเข้าร่มนะหน้าแรงปล่อยไปมันก็อยู่แต่กินอยู่ตั้งแดดอะไรแต่ว่าอย่าให้ขาดน้ำเลยกันสำคัญเลยใช่ไหมครับไม่เหมือนควายถ้าควายเนี่ยจะอย่าผูกไว้นั้นตายเรียบร้อยเนาะก็คือวัวที่นี่หลักๆก็คือไว้ตากแดดอย่างนี้เลยครับถ้าเกิดว่ามันอยากเข้าร่มเดี๋ยวมันไปเข้าร่มของมันเองเนาะครับครับผมพวกลูกก็เข้าเองแต่ถ้าแม่เราปลูกไว้นี่เราก็แก้ไปปลูกไว้เป็นจุดคุณอาเคยคิดอยากจะเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆไหมครับเคยคิดอยู่ทำไมถึงอยากเลี้ยงครับคุณนะราคาจะดีกว่าราคาดีกว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมบางคนก็เราขายได้สองแบบคือบางถ้าเขามาเห็นวัวใหญ่สวยๆเขาจะซื้อไปทำพันธุ์ไงราคามันก็ได้ดีมันได้สวยงามได้เนื้อเนาะแต่ถ้าวัวไทยบ้านนี่คงไม่มีใครตีเป็นวัวสวยงามเนาะใช่ไหมครับไปลูกน้ำนมหรือน้ำลายของเต้ตัวเล็กเองนะอันนี้คือแม่เท่าแม่เท่ามันหมดลูกหมดลูกแล้วเนาะแต่ว่าไอ้ลูกวัวตัวนี้ก็ยังมากินนมเนาะกินนมมันรู้จะนับนมมีหรือเปล่าก็ไม่รู้กันครับผมอันนี้คือความน่ารักของแม่เท่าเนาะให้ลูกมา15ตัวแล้วเนาะไม่สามารถที่จะให้ลูกได้แล้วเนาะแต่ว่ายังให้ลูกวัวตัวอื่นมากินนมเนาะเนี่ยผู้ชมครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนี่คือคอกวัวของคุณอาเนาะเป็นวัวสายพันธุ์อะไรครับตรงนี้บราห์มันครับบราห์มันผ่านทางไทยใหญ่ไทยใหญ่อ่ะเชิญครับมีไทยใหญ่ด้วยวัวตัวนี้ไทยกลางเลี้ยงง่ายไหมครับวัวพวกนี้เลี้ยงง่ายให้ลูกทุกปีไหมพวกนี้ให้ทุกปีไทยกลางให้ลูกทุกปีครับผมแสดงว่าวัวที่เป็นวัวขึ้นชื่อว่าไทยเนี่ยให้ลูกดีเนาะลูกทุกปีเลยสองปีกว่ายังไม่มีอาการเลยเนี่ยตัวไหนครับมันเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบได้เห็นชัดเจนเลยเนาะถ้าเป็นไทยกระโดนหรือไทยใหญ่นี่เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปได้ขยายพันธุ์แล้วครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกบราหมันนี่ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยเนาะครับผมหลักๆวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับคุณนาให้ฟางกับหญ้าเหรอเช้ามานี่ให้กินอะไรครับเช้าให้ตั้งแต่ตีห้าให้กินฟางก่อนตีห้าเลยว่ามันท้องจะว่างให้ฟางก็กินนั่นประมาณสี่โมงถึงห้าโมงเช้าค่อยให้หญ้ากินกินฟางเสร็จก็มันก็นอนอย่างนั้นเลยเหรอครับตัวนี้ก็จะไปนอนตามแห้งๆตามครับผมก็คือวัวที่ไม่ได้กินตลอดให้กินแล้วพักให้พักพักผ่อนดิให้กินน้ำก็ให้พักผ่อนนู่นเย็นๆสี่โมงค่อยให้กินหญ้าอ๋อก็คือตั้งแต่บ่ายมาเนี่ยวัวจะได้นอนเคี้ยวเนาะนอนพักผ่อนเนาะสี่โมงมาถึงจะได้กินหญ้ากินฟางอีกทีกินถึงห้าโมงหกโมงแล้วก็ให้ฟางมันก็ไม่กินแล้วมันอิ่มท้องแล้วครับผมแสดงว่าวัวพวกนี้กินง่ายครับอ้วนง่ายนะผมว่าเนาะวัวของคุณอาก็ไม่ค่อยที่จะผอมเท่าไหร่เนาะครับผมส่วนมากนี่ผสมอะไรครับที่นี่ผสมหมอทำไมถึงผสมหมอครับมันจะได้เชื้อดีอ๋อเชื้อดีของอยากพัฒนาสายพันธุ์ภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงวัวก็มันก็พอได้ช่วยบรรเทาเวลาเราเดือดร้อนได้เลยถ้าว่าราคาดีๆหน่อยก็พอได้อยู่ครับผมถึงราคาไม่ดีก็ยังอยู่ได้นะผมว่าเนาะมีต้นทุนเยอะไหมครับวันหนึ่งกับการเลี้ยงวัวนี่ก็ไม่เยอะเกี่ยวยากก็เติมน้ำมันใส่เครื่อง40บาทเกี่ยวได้พอเลี้ยงได้ครับผมแสดงว่าลงแรงอย่างเดียวเนาะลงแรงอย่างเดียวครับอันนี้คือฟางกับขี้วัวนะคุณอาเนาะครับใช้งานได้ดีมากเลยใช่เลยมันคล้ายๆมันหมักขี้วัวเค็มด้วยหมักฟีน่าปุ๋ยเนี่ยฟางเนี่ยอ๋อไว้1ปีบอกประมาณหน้าแรงพอดีเราขนออกไปได้เนี่ยใช้ได้เลยใช่ไหมครับครับดีไหมดีเห็นคุณอาบอกว่าคุณอาลอกหน้าดินแล้วก็เอาปุ๋ยตัวนี้ไปใส่เป็นยังไงบ้างครับคุณอาส่วนนั้นดูต้นกระบอกมันยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะที่ต้นกระบอกเขียวๆนั่นน่ะครับอู้นั่นผู้ชมครับไกลๆนู่นเนาะเขียวต่างกันเยอะเลยเนาะครับแสดงว่าเราไม่ต้องพึ่งเรียกว่าสารเคมีเนาะปุ๋ยเคมีแล้วเนาะขี้วัวขี้ควายนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะผมว่าเนาะครับ
วัวเราจำเป็นต้องกินหัวหันไหมครับถ้ามีทนให้กินก็ดีแต่ว่าไม่มีทนก็ตามธรรมชาติธรรมชาตินี่อยู่ได้ไหมได้ได้ได้คุณอาเคยให้วัวกินหัวหันบ้างไหมครับเคยครับเคยเมื่อถ้าวันมันไหนมีตังมีอะไรเห็นผมๆหน่อยก็สงสารก็ซื้อมาให้กินบ้างแต่หมดซองซอบก็เริ่มมองหน้ากันแล้ว อยู่ที่ปัจจัยจริงๆเนาะครับครับผมก็คือเจ้าของวัวก็อยากให้วัวได้กินดีอยู่ดีแหละเนาะผมว่าเนาะครับผมแต่ว่ามันอยู่ที่กำลังทรัพย์นะคุณอาเนาะครับครับผมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับคุณอาเราก็ท้อบ้างธรรมดาครับผมเห็นคุณอาเคี้ยวหมากด้วยอร่อยไหมคุณอาก็มันคล้ายๆพวกสุกบุรีนี่แหละคือมันเวลาเคี้ยวติดแล้วมันเวลากินข้าวเสร็จอะไรก็เปรี้ยวปากอะไรได้เคี้ยวก็แก้เครียดไปอย่างนั้นด้วย อันนี้มาจากทางใต้เนาะคุณอาอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ชุมพรชุมพรอ๋อผมคิดว่าอีสานเราเนี่ยเป็นคนเคี้ยวหมากเคี้ยวอะไรเนาะทางใต้ก็ทานเหมือนกันอ๋อได้ใส่ยาเส้นด้วยไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าแค่หมากแค่หมากที่เฉยแค่หมากกับตูตูเฉยๆเนาะอ๋อโอเคครับผู้ชมครับแลกเปลี่ยนแนวคิดนะผู้ชมครับอ๋อเราก็เพิ่งทราบว่าคุณอาเป็นคนภาคใต้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณอาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับเข้าใจดูอยู่กับวัวทุกวันก็ใครเลี้ยงเขาจะรู้เองแหละรักไปในตัวรักไปในตัวรักแบบไม่มีเงื่อนไข บางทีก็บอกว่าขายยังไม่อยากขายเลยนี่แหละครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับ